นิทานชาดกพระเจ้า500ชาติคามณีจันทร์หน้า15ครั้งหนึ่งนานมาแล้วณกรุงพนารสียังมีพระราชาอีกองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตพระองค์มีพระราชโอรสทรงพระนามว่าอาทาสมุขกุมารและขณะที่พระกุมารมีพระชนสาได้7ขวบนั่นเองพระบิดาก็เสด็จสวรรคตพวกอมาตย์ราชบริวารได้จัดการถวายพระเพลิงแล้วจึงประชุมหารือกันเพื่อทดลองอาทาสุขุกุมารให้รู้ว่าเป็นผู้มีปีชาสามารถขนาดไหนเสียก่อนแล้วจึงจัดการพิเศษให้เป็นกษัตริย์สืบแทนต่อไปครั้งแรกได้จัดราชบัลลังก์สำหรับวินิจฉัยแล้วเชิญพระกุมารขึ้นประทับบนบัลลังก์พวกอมาตย์ได้แต่งตัวลิงตัวหนึ่งให้เหมือนคนให้เดินสองเท้าเข้าเฝ้าพระกุมารทางพวกเขาทูลว่าข้าแต่พระกุมารผู้นี้เป็นหัวหน้าก่อสร้างทางหลวงมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปู่พระเจ้าตาของพระองค์ขอพระองค์ได้ตั้งให้ผู้นี้มีฐานันดรอย่างใดอย่างหนึ่งเถิดพระกุมารทอดพระเนตรเห็นเข้าก็ทรงทราบว่าลิงจึงตรัสว่านี่ไม่ใช่คนนี่ท่านอมาตย์มันเป็นสัตว์ซึ่งไม่ฉลาดในการสร้างบ้านเรือนมีใจรุกรีกหน้าย่นถ้าขืนให้เราแต่งตั้งเข้ารับราชการมีหวังบ้านเดือนพังแน่พระมหาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเลื่อมใสในสติปัญญาของพระองค์จึงทูลรับว่าจริงพระยะค่ะพระองค์รับสั่งถูกต้องแล้ว 2-3 วันต่อมาพวกเขาแต่งตัวลิงให้คล้ายมนุษย์แล้วนำไปเฝ้าพระกุมารเอกพร้อมทูลว่าคนนี้เป็นอมาตย์ตัดสินความมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปู่พระเจ้าตาของพระองค์ขอพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้วินิจฉัยความต่อไปเถิดพระยะค่ะฝ่ายพระกุมารคันทอดพระเนตรเห็นก็ทรงทราบว่าเป็นลิงดังที่เคยจึงรับสั่งว่านี่ท่านอมาตย์นี่ไม่ใช่คนมันเป็นลิงต่างหากลิงที่แสนโง่มันสมองแค่หางอื่นเช่นนี้จะให้เราตั้งเป็นผู้วินิจฉัยคดีความได้อย่างไรพระมหาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเริ่มใสในจิตปัญญาของพระกุมารเพิ่มขึ้นแต่ผู้ความแน่ใจจึงทดลองพระองค์อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้จับลิงมาแต่งตัวเป็นคนแล้วนำเข้าเฝ้าอีกพลางทูลว่าข้าแต่พระกุมารคนนี้มีใจกตัญญูมั่นคงต่อการปฏิบัติบิดามารดายิ่งนักขอพระองค์ได้โปรดชุบเลี้ยงเขาไว้เถอะพระยะค่ะโธ่ท่านอมาตย์ท่านอย่ามาหลอกเราเลยอย่ามาหลอกเราเสียให้ยากเลยพระกุมารรับสั่งขึ้นทันทีเรารู้หรอกน่าว่านี่ไม่ใช่คนเลี้ยงพ่อแม่แต่เป็นลิงโง่ท่านรีบเอามันไปให้พ้นหน้าเขาเราเถิดฝ่ายพวกอมาตย์เมื่อได้ฟังดังนั้นก็เริ่มใส่ติปัญญาพระกุมารยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณและต่างตกลงกันทันทีว่าพระกุมารเป็นผู้ทรงปีชาญาณสามารถครองราชสมบัติได้จึงได้จัดการอภิเษกเป็นกษัตริย์กรุงพนารสีทรงพระนามว่าพระเจ้าอาทาสมุขราชครั้งนั้นเองยังมีอำมาตย์ผู้หนึ่งนามว่าคามณีจันทร์เมื่อพระเจ้าอาทาสมุขราชขึ้นครองราชสมบัติแล้วเขาเกิดความคิดขึ้นมาว่าพระองค์เป็นเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไม่สมควรที่จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอย่างนี้ซ้ำถือว่าตัวเองก็เป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่อายุอานามก็มากจะมาเป็นอำมาตย์ที่คอยรับใช้เด็กก็ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งแม้จะมีพื้นฐานว่าพระราชาองค์ใหม่แม้จะยังเด็กก็เฉลียวฉลาดสามารถปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้แต่เขาก็หัวเราะเยาะแล้วว่าก็เมื่อท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็อยู่ต่อไปสิสำหรับเรานั้นไม่เห็นด้วยเลยพระเจ้าแผ่นดินเด็กเล็กๆปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะมีสติปัญญาอะไรนอกจากจะมัวเมาไปในรูปรสกลิ่นเสียงและอารมณ์เยี่ยงเด็กๆทั้งหลายเท่านั้นเราไม่ต้องการจะอยู่รับใช้พระเจ้าแผ่นดินเด็กๆ เราจะลาออกไปทำไร่ไถนาที่บ้านของเราดีกว่าขั้นแล้วคามณีจันทร์จึงได้เข้าเฝ้าพระราชาองค์ใหม่กราบถวายบังคมลาออกจากราชการพระราชาตรัสว่าท่านเป็นอมาตย์ผู้ซื่อสัตย์ของสมเด็จพระราชบิดาเรามานานอมาตย์ที่ซื่อสัตย์เช่นท่านหาได้ยากเต็มทีเรายังต้องการจะได้ท่านไว้ต่างหูต่างตาเราทำไมท่านจะลาออกเสียเล่าข้าพเจ้าชราภาพแล้วคำนี้จันทูลกำลังวังชาลึกอ่อนแอซ้ำสติปัญญาก็น้อยพระยะค่ะแต่เราเห็นว่าท่านยังแข็งแรงดีอยู่นี่อย่าเพิ่งลาออกเลยแต่แม้จะทรงทัดทานอย่างไรเขาก็ยังคงยืนการที่จะออกจากตำแหน่งโดยอ้างเหตุ
ต่างๆนานาพระราชาทรงทราบดีว่าเขาแม้จะเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์แต่ก็ออกจากโง่มากซ้ำยิ่งกว่านั้นสาเหตุที่เขาเล่านั้นก็เป็นด้วยถือทิฏฐิมานะว่าตัวมีอายุมากกลัวจะต้องรับใช้เด็กในหมิ่นพระองค์ว่าเป็นเด็กที่ไม่มีความรู้แต่พระองค์ก็หาได้ถือสาความเขาไม่เมื่อไม่สามารถจะทัดทานได้แล้วก็ตรัสว่าเอาเธอท่านเมื่อท่านจะลาออกเราก็ไม่ว่าแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับเรายิ่งนักเราขออวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญและขอขอบคุณท่านที่ได้ช่วยราชการการเมืองมาด้วยดีเรารู้สึกว่าขาดอำนาจที่เฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์เป็นคนหนึ่งทีเดียวเขาได้ยินพระราชาชมว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดก็ใจพองตัวขึ้นอีกรู้สึกว่าเขานั้นมีความจำเป็นแก่ราชกำลังไม่น้อยทีเดียวแต่เขาจะเป็นคนฉลาดหรือไม่นั้นเรามาคอยดูกันต่อไปเมื่อเขาออกจากวังแล้วก็นำความไปบอกเมียพอเมียทราบก็ตบอกผางเพราะรู้ดีว่าผัวของนางนั้นโง่แกมหญิงโธ่ทำไมแกบ้าอย่างนั้นนะนี่อยู่ดีๆแกเป็นลาออกทำไมกันแกจะไปทำมาหากินอะไรแกเงียบเถอะยายเขาตวาดขึ้นทันทีมือฉันฆ่าแล้วไม่ใช่คนโง่แกจะให้คนอย่างข้าซึ่งเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ที่รับใช้พระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศกลับมารับใช้เด็กอีกหรือหัวงอกแล้วเห็นไหมทำไมหัวงอกน่ะรับใช้พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ไม่ได้หรือยายเมียเล่นงานเอามากพระองค์เป็นราชาที่ฉลาดข้าอยากจะบอกแกว่าทรงฉลาดยิ่งกว่าพระราชาองค์ก่อนซะอีกไอ้แกน่ะนอกจากยังโง่แล้วยังหยิ่งซะอีกไม่ได้เจียมกะลาหัวของตัวเลยมีทิฏฐิมานะอยู่ดีๆก็ลาออกนี่มันจะไม่มาเป็นเรื่องไม่คุ้นไอ้ที่ข้าเลี้ยงแกมาได้ทุกวันมันเพราะความโง่ของข้าอย่างนั้นละพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนท่านทรงมีพระเมตตากรุณาแก่ข้าเก่าเต่าเลี้ยงถ้าแกเป็นคนใหม่ไม่ได้สืบสกุลมหาเล็กมาแต่ปู่ย่าตาทวดข้าจะบอกให้แกถูกไล่ออกไปเสียนานแล้วรู้ไหมบะอย่างนี้มันดูถูกกันนี่วะไม่รู้ไม่เห็นแปลกนี่ขอถามหน่อยเถอะว่าเมื่อแกออกจากราชการแล้วแกจะไปหากินอะไรต่อไปข้าจะย้ายจากที่นี่ไปทำนาที่บ้านเก่าของข้าทำนาเยเมียหัวร้อนนั่นวัวสักตัวก็ไม่มีจะทำนาตาเท่าเอ๋ยไถนาเป็นหรือเปล่าเงียบนะไอ้เรื่องการดูถูกคนนี่เลิกเสียทีญาติพี่น้องข้ามีเยอะไปไม่มีวัวก็ขอยืมเขาจะเป็นไรไปเชียวเยเมียพยักหน้าด้วยขี้เกียจลำคาญตกลงย้ายเป็นย้ายแกจะเอายังไงก็เชิญฮัทแล้วหมัดคามณีจันทร์กับเมียพร้อมด้วยลูกเต้าก็ย้ายจากบ้านที่อยู่ในเมืองไปอยู่ท้องนาห่างจากตัวเมืองมากเมื่อสร้างบ้านสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเวลาทำนาพอดีแต่เขาไม่มีวัวจะไถนาอย่างเมียว่าเขาคิดอยู่หลายวันนั่งลงเอามือกุมศีรษะเมียมองดูรู้ว่าผัวกำลังขุ่นคิดว่าจะไปขอยืมวัวนางก็เฉยเสียเพราะในขณะนั้นเพื่อนบ้านต่างก็กำลังไถนาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเขารออยู่หลายวันจนกระทั่งเพื่อนบ้านเผาการไถนาลงจึงไปขอยืมวัวของเพื่อนบ้านมาตัวหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้เขาดีใจมากยิ้มแต่แต่กลับบ้านหัวเราะใส่หน้าเมียว่าเป็นยังไงน้องแก้วเห็นฝีมือข้าหรือยังคราวนี้ข้าจะไถนาแกดูแกจะได้รู้เสียทีว่าผัวของแกนั้นไม่ใช่จะเป็นได้แค่หมัดอย่างเดียวไถนาก็ยังได้จริงทีเดียวคำในการไถนาเป็นจริงเขาไถได้พอใช้ทีเดียวซึ่งเมียเองก็เห็นฝีมือของเขาคราวนี้นางเชื่อในความสามารถในผัวไถนาเป็นแต่นางก็ยังมั่นใจว่าผัวของนางเป็นคนโง่อยู่อย่างนั้นเองอยู่มา 2-3 วันเขาไถนาเสร็จให้วัวกินหญ้าในตอนเย็นจนอิ่มน้ำสำราญเลยก็จูงวัวไปส่งให้เพื่อนบ้านขณะที่มาบ้านเพื่อนเองเขาก็เลยเห็น2ผัวเมียเจ้าของวัวกำลังกินข้าวอยู่เขาได้วัวเข้าคอกไปโดยตั้งใจว่าประเดี๋ยวจะมาบอกเจ้าของแต่เป็นคราวเคราะห์ของเขาลืมบอกเสียสนิทเขามานึกได้เมื่อมาถึงบ้านแต่ก็คิดได้ว่าวัวเข้าคอกไปแล้วคงไม่ไปไหนเขาจึงไม่ได้กลับไปบอกเจ้าของวัวอีกตกกลางคืนวันนั้นเองก็มีขโมยมารอบรักวัวของเพื่อนบ้านนั้นไปพอรุ่งเช้าเพื่อนบ้านจะเอาวัวไปไถนาแต่ไม่เห็นวัวก็แน่ใจว่าต้องเป็นขโมยมาลักเอาไปแน่แต่อยากโยนความผิดนี้ให้คามณีจันทร์จึงแน่วไปที่บ้านเขาเมื่อนายคมีจันทร์เห็นเพื่อนมาก็ถามว่ามีเท่าไรอะไรหรือเพื่อนข้ามาเอาวัวของข้านะสิเพื่อนขอยืมแล้วไม่เห็นส่งคืนเพื่อนบ้านตอบเอ๊ะข้าไปส่งเข้าห้องแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่นาทำไมจะมาทวงข้าอีกล่ะ
ท่านส่งท่านบอกกับใครหรือเปล่าล่ะเปล่าอ้าวอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้เอาไปส่งนะสิส่งสิส่งกับมือข้าเองเมื่อข้าไปยังเห็นท่านกินข้าวกับเมียของท่านอยู่เลยท่านจะแก้ตัวยังไงก็ไม่พ้นผิดหรอกเพราะเมื่อท่านอ้างว่าส่งท่านก็ต้องบอกข้าเมื่อท่านไม่บอกข้าท่านก็ต้องรับผิดหาวัวมาคืนให้ข้าแต่ข้าไม่มีให้ไม่มีต้องไปให้พระราชาตัดสินชี้ขาดว้าอย่างนี้ข้าก็แย่นะสิแย่หรือไม่แย่ก็ไม่รู้แหละต้องไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ว่าแล้วชายเจ้าของวัวก็เอาตัวคำในจันไปยังกรุงพนาราศีทันทีโดยไม่ยอมฟังเสียงคัดค้านใดๆของเขาต่อไปอีกพระมณีจันทร์ถูกคุมตัวเดินด้วยมาตั้งแต่เช้าจนสายเขายังไม่ได้กินข้าวรู้สึกหิวมากพอดีมาถึงบ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขารู้จักดีจึงพูดกับเจ้าของวัวว่าข้าหิวข้าวเหลือเกินขอข้าเข้าไปในบ้านนี้ขอข้าวกินสักหน่อยได้ไหมว่าพังเข้าไปในบ้านนั้นแต่ปรากฏเพื่อนบ้านไม่อยู่อยู่แต่เพียงเมียของเขาซึ่งกำลังท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีเขาถามว่ามีข้าวไหมขอกินสักอิ่มเถอะหิวเหลือเกินตายจริงท่านเผอิญข้าวหมดซะด้วยถ้าจะกินฉันยินดีหุงให้รอสักหน่อยได้ไหมเมียเจ้าของบ้านว่าพังกุลีกุจอหุงข้าวแต่ปรากฏว่าข้าวสารในครัวไม่มีมีอยู่เสียที่ยุ้งนางจึงปีนขึ้นไปบนยุ้งเพื่อจะเอาข้าวสารครบพอดีพลาดตกลงมากระทบพื้นเลยออกลูกในขณะนั้นพอดีผัวของนางกลับมาเห็นเมียแท้งลูกที่พื้นไม่ทันถามหันไปทางคามณีจันทร์ตวาดลั่นขึ้นทันใดว่าไอ้เพื่อนใจร้ายแกใช่ไหมที่ตีเมียข้าจนแท้งลูกเอาข้าปลาจริงๆคำนี้ฉันตกใจร้องเสียงหลงฉันกำลังอย่าเถียงแกนี่นะที่ทำให้เมียข้าต้องแท้งลูกถ้าไม่ใช่แกจะเป็นใครทีนี้ไม่มีใครสักคนแม้ว่าคำนี้ฉันจะเถียงอย่างไรผู้ชายผู้นั้นก็ไม่ยอมฟังชาเดียวความข้อมือเขาได้ก็ว่ามาเมื่อแกทำผิดแกต้องได้รับโทษให้สมกับความผิดของแกข้าจะพาไปให้พระราชาตัดสินลงโทษแกเดี๋ยวนี้คำนี้จันหมดปัญญาที่จะแก้ตัวอย่างไรเขาปล่อยให้ชายคนนั้นลากมือเข้าไปเขารู้สึกตัวเองว่าโชคค่อนข้างร้ายมากที่ถูกกล่าวหาในวันเดียวกันทั้งสองรายเขาเดินดำพันไปก็พอดีได้ยินเสียงแอะดังอยู่ข้างหน้ามองไปเห็นคนได้จับม้ากันเป็นขบวนแต่ก็จับไม่ได้จึงร้องบอกคำนี้จันว่าช่วยจับม้าทีต้อนตีมันมาทางนี้เขาอยากจะแก้ตัวในความผิดก็กระโดดเข้าไล่ต้อนม้าแต่ม้าก็วิ่งหนีเตลิดไปทางโน้นทางนี้เขาวิ่งไม่ทันเห็นว่าถ้าขืนวิ่งม้าก็จะเดินไปไหนต่อไหนกันแน่จึงหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งมาฟั่งดักหน้าม้าเพื่อจะให้ม้าหันหน้ากลับพอดีเห็นก้อนนั้นกระเด็นไปถูกเท้าม้าเนื้อขาดเป็นรอยแผลเวอะหวะเลือดไหลไม่หยุดเจ้าของม้าตกใจกระโดดเข้ามาจับแขนคำนิจันไว้ทันทีเร็วมากแกเร็วจริงๆไม่ได้ต้องไปฟ้องพระราชาให้ลงโทษแกให้ได้เอ๊ะมันเรื่องอะไรกันล่ะคำนี้จันงงเป็นไก่ตาแตกจะเรื่องอะไรก็แกทำร้ายม้าข้าเป็นแผลเวอะหวะนี่ไงแต่ข้าไม่ได้แกล้งเลยนะไม่ต้องพูดมากข้าให้ต้อนเฉยๆแกเสือกเอาก้อนหินมาปาทำไมข้าอยากรู้นะคำนี้จันหมดปัญญาเสียงได้แต่ทำตาปิดๆเดินตามเจ้าของม้าไปในเมืองทันทีครั้นมาถึงภูเขาแห่งหนึ่งเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทางที่ดีเราควรจะตายเสียดีกว่าจึงบอกกับผู้เป็นโจทย์ทั้งสามว่าขอให้ข้าแวะไปถ่ายจระสักเดี๋ยวเถอะเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงขึ้นไปภูเขากระโดดลงจากหน้าผาเพื่อฆ่าตัวตายหนีโทษทันที่ได้รับแต่บังเอิญตกลงมาถูกช่างเสือลำแพนซึ่งตัดไม้ไผ่อยู่ข้างหลังถึงแก่ความตายไปทันทีพอดีลูกชายช่างสื่อมาเห็นเข้าจึงตั้งข้อหาว่าเขาฆ่าพ่อของตนและได้ร่วมคุมเขาไปยังกรุงพนาสพร้อมกับโจทย์คนอื่นคามณีจันเดินคอตกท่ามกลางการควบคุมอย่างแข็งแรงของโจทย์ทั้งสี่มาจนกระทั่งถึงบ้านตำบลแห่งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านตำบลนั้นได้สั่งเขาว่าขอให้ท่านทูลถามพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทำไมเราจึงผอมโซและยากจนลงอย่างนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าอะไรแล้วโปรดนำมาบอกข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้าไม่ถูกตัดสินประหารเช่นก่อนแล้วจะกลับมาบอกท่านคามณีจันรับคำแล้วออกเดินทางต่อไปสักครู่ก็มาถึงบ้านอีกตำบลหนึ่งหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งได้สั่งเขาว่าขอให้ท่านทูลถามพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าทำไมจึงไม่มีผู้ชายมาหาข้าเหมือนแต่ก่อนเมื่อพระองค์ตรัสว่าอะไรแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยเอาเถอะถ้าข้าพเจ้าไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตเสียก่อนแล้วจะกลับมาบอกคำนิจันรับคำเหมือนอย่างเคยแล้วออกเดินทางต่อไปสักครู่ได้มาถึงหมู่บ้านอีกตำบลหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งได้สั่งเขาว่า
ขอให้ท่านทูลถามพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าทำไมข้าจึงอยู่บ้านผัวและบ้านพ่อแม่ได้ถ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรโปรดนำมาเล่าสู่ข้าฟังด้วยคำนี้จันรับคำหญิงสาวผู้นั้นดุดครั้งก่อนและออกเดินทางต่อไปแล้วเมื่อผ่านมาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งก็ได้พบงูตัวหนึ่งมันสั่งเขาว่าขอให้ท่านช่วยทูลถามพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทำไมเวลาข้าจะออกจากรูในจอมปลวกนี้จึงออกได้ยากนักแต่เมื่อข้าออกไปหากินอาหารจนท้องป่องกลับมาแทนที่จะเข้ายากแต่กลับเข้าได้โดยสะดวกน่าประหลาดเหลือเกินเมื่อพระองค์ตรัสว่าอย่างไรโปรดนำมาเล่าสู่ข้าฟังด้วยเขารับคำงูแล้วเดินทางต่อไปสักครู่ใหญ่ก็มาพบนางเนื้อตัวหนึ่งเดินที่ข้างหนทางและพอมันรู้ว่าเขาจะไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวมันก็สั่งเขาบ้างว่าท่านช่วยถามพระเจ้าอยู่หัวนี่เถอะว่าทำไมข้าจึงชอบกินหญ้าอยู่ที่ใต้ร่มไม้แห่งเดียวเท่านั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าอะไรโปรดนำมาเล่าสู่ข้าฟังด้วยเขารับคำนางเนื้อแล้วเดินทางต่อไปไม่ช้าไม่นานก็ได้พบนกกระทาตัวหนึ่งจับอยู่ที่จอมปลวกมันได้สั่งเขาว่าท่านช่วยถามพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าทำไมข้าจึงหนีจากจอมปลวกนี้ไม่ได้ถ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรโปรดนำมาเล่าสู่ข้าฟังด้วยเขารับคำนกกระทาแล้วเดินทางต่อไปสักครู่ก็ได้พบลูกขะเทวดาตัวหนึ่งแล้วได้ตับและได้รับคำสั่งว่าท่านช่วยถามพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทำไมข้าจึงไม่ได้รับเครื่องเส้นเหมือนแต่ก่อนเมื่อพระองค์ตรัสว่าอย่างไรแล้วโปรดนำมาเล่าสู่ข้าฟังด้วยครั้นเขารับคำแล้วเดินทางต่อไปอีกก็พบพญานาคตัวหนึ่งได้รับคำสั่งว่าท่านช่วยถามพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทำไมน้ำในสระของข้าจึงไม่ใสดีเหมือนแต่ก่อนต่อมาเขาได้พบดาบทพวกหนึ่งอาศัยอยู่หน้าอาสมริมทางดาบทพวกนั้นได้สั่งเขาว่าท่านช่วยถามพระราชาด้วยเถิดว่าทำไมผลไม้ของพวกเราจึงไม่หวานอร่อยเหมือนแต่ก่อนเมื่อเขาจวนถึงพนาราศีมีพราหมณ์หนุ่มหลายคนสั่งให้ทูลถามพระเจ้าอยู่หัวว่าโปรดถามพระองค์ด้วยเถิดว่าทำไมพวกข้าพเจ้าจึงเรียนมนต์ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนพราหมณีจันทร์รับคำสั่งพราหมณ์หนุ่มพวกนั้นแล้วออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงศาลาวินิจฉัยขณะนั้นพระราชาองค์ใหม่ทรงเป็นตุลาการพิจารณาพิพากษาอยู่เมื่อท้าวพระเนตรเห็นบุรุษทั้งสี่คุมตัวคามณีจันทร์อำมาตย์คนเก่าของพระองค์มาก็สงสัยจึงตรัสถามว่านี่ท่านอำมาตย์ท่านไปทำความผิดอะไรมาหรือข้าพเจ้าถูกชายทั้งสี่นี้กล่าวหาพระยาค่าอำมาตย์ทูลตอบเขากล่าวหาว่าอย่างไรรับสั่งถามต่อไปข้าพเจ้าไปขอยืมวัวเขาไปไถนาและได้นำวัวส่งเข้าคอกตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แต่เจ้าของวัวบอกว่าไม่ได้ส่งวัวหายไปจะเอาใช้จากข้าพเจ้าพระยาค่ะเมื่อตอนที่ท่านเอาวัวไปส่งเจ้าของวัวอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสสักกำลังกินข้าวอยู่พระยาค่ะพระราชาหันไปทางเจ้าของวัวแล้วถามว่าเมื่อนายคนนี้เอาวัวไปส่งท่านเห็นเขาหรือเปล่าความจริงเจ้าของวัวเห็นแต่ฉันจะให้การอย่างนั้นก็เกรงไปว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายจากมณีจันทร์ไม่ได้จึงให้การเท็จไปว่าไม่เห็นพระยาค่ะพระราชามองดูเจ้าของวัวมีพิรุธตอบไม่ยอมสบตาและไม่เต็มเสียงก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าของวัวโกหกจึงตรัสสำทับว่าให้การตรงๆนะถ้าเจ้าให้การเท็จข้าจำได้จะต้องลงโทษเจ้าอย่างหนักตามกบิลเมืองผู้ใดให้การเท็จจะต้องถูกเอาเหล็กแดงเผาไฟจี้ลิ้นและให้เดินบนกองไฟบอกมาซิเจ้าเห็นวัวเมื่อนายคนนี้นำไปส่งหรือเปล่าเมื่อโดนขู่เข้าเช่นนั้นเจ้าของวัวชักมองหน้ามองหลังและเมื่อคิดว่าถ้าขืนโกงของพระราชาจับได้จะถูกลงโทษหนักจึงรับสารภาพเอาดื้อว่าเห็นพระยาค่ะดีละถ้าเช่นนั้นก็ตัดสินได้สำหรับเจ้าต้องได้รับโทษถึงพระพุทธตาพระราชาตรัสในที่สุดแล้วหันไปทางชายอีกคนหนึ่งเขาตีเมียข้าพเจ้าจนต้องแท้งลูกพระยาค่ะชายผู้เป็นโจทย์คนที่สองทูลว่ายังไงท่านอมาตย์ข้าพเจ้าไม่ได้ตีเมียเขาหากแต่เมียเขาตกลงมาจากยุ้งข้าวเองพระยาค่ะเขาว่าอย่างนี้เจ้าจะว่ายังไงพระราชาหันไปทางโจทย์สำหรับเรื่องการทุบตีนั้นคำนี้จันปฏิเสธข้าพเจ้าก็ไม่ติดใจจะเอาความแต่เขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เมียข้าพเจ้าแท้งลูกข้าพเจ้าตายเพราะเขาเพราะฉะนั้นขอได้ทรงโปรดกรุณาพิพากษาตัดสินให้เขาชดใช้ลูกให้แก่ข้าพเจ้าด้วยพระยาค่ะโจทย์คนที่สองทูลซะก่อนได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องยอมให้เมียของเจ้าไปเป็นเมียนายคนนี้จนกว่าจะมีลูกแล้วเจ้าถึงค่อยเอาเมียและลูกของเจ้าคืนไปโดยคนที่สองได้ยินดังนั้นก็ร้องลั่นขึ้นด้วยความตกใจไม่ได้พระยาค่ะข้าพเจ้าจะยอมเช่นนั้นไม่ได้พระราชาทรงพระสวนทางรับสั่งว่าก็เมื่อเจ้าต้องการลูกไม่ให้เขาไปทำลูกเจ้าจะได้ลูกอย่างไรล่ะเราตัดสินให้อย่างนี้ไม่ชอบไม่ยุติธรรมหรือ
ขอได้โปรดกรุณาเถิดพระยาค่ะถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอถอนฟ้องเรื่องนี้ดีกว่าตามใจพระราชาตรัสทางหันไปทางโจทย์คนที่3ซึ่งหาว่าครามณีจันทร์เอาก้อนหินขว้างม้าจนเป็นแผลเบื่อว่าครามณีจันทร์ก็เล่าแก้ข้อกล่าวหาตามความเป็นจริงพระราชาตรัสถามโจทย์ว่าจะบอกให้นายคนนี้เขาช่วยต้อนตีม้าจริงไหมทั้งแรกโจทย์ไม่ยอมรับแต่เมื่อพระราชาซักไซ้ไรเรียงหนักเข้าเจ้าของม้าก็ยอมรับว่าพระยาค่ะข้าพเจ้าขอร้องให้เขาช่วยต้อนตีม้าจริงก็เมื่อเจ้าเขาไล่ต้อนตีม้าจริงแล้วยังมากล่าวเท็จใส่ความเขาก็ย่อมเป็นผิดดังนั้นเจ้าจะต้องได้รับโทษฐานใส่ความคนอื่นคือตัดลิ้นเจ้าเสียโธ่ไม่น่าเลยโจทย์คนที่3ควรต่อมาลูกชายช่างสื่อลำแพนช่างเสือลำแพนได้เข้าไปฟ้องว่าคนในคนนี้ฆ่าบิดาของข้าพเจ้าตายพระยาค่ะพระราชาทรงซักถามจนได้ทราบความแจ่มแจ้งทั้งสองฝ่ายแล้วตัดโจทย์ว่าแล้วเราลงโทษนายคนนี้ยังไงข้าพเจ้าต้องการให้บิดาคืนมาพระยาค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าจงให้คำนิจันเอามารดาของเจ้าไปทำเมียและให้คำนิจันเป็นบิดาของเจ้าแทนคนที่ตายไปแล้วเพราะการที่เอาคนที่ตายแล้วคืนมาไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้ลูกชายช่างสื่อลำแพนได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบพระล่ำและรับถือว่าไม่ได้พระยาค่ะข้าพเจ้าจะยอมให้นายคนนี้เป็นบิดาของข้าพเจ้าไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงพระราชาย้อนถามข้าพเจ้าขอถอนฟ้องพระยาค่ะตามใจพระราชาตัดในที่สุดและเมื่อทรงชำระคดีเสร็จสิ้นไปแล้วก็หันมาตรัสกับอำมาตย์เก่าของวงว่าเป็นยังไงท่านอำมาตย์สุขสบายดีหรือก็อย่างที่พระองค์เห็นนี่แหละพระยาค่ะคำนิจันทูลเสียงอ่อยอย่างสำนึกผิดข้าพเจ้าเป็นคนโง่เขลาหาสติปัญญาไม่ได้และแค่นั้นยังไม่พอยังคิดว่าพระองค์ฉลาดน้อยกว่าข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาประทานอภัยโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดถ้าไม่ได้พระองค์แล้วใช้ข้าพเจ้าคงจะต้องถูกจองจำหรือปรับไหมจนสิ้นเนื้อบรรดาตัวทีเดียวพระราชาทรงพระสวนแล้วตรัสอย่างปานีว่าคนเราเกิดมาอย่าดูถูกสติปัญญากันผู้ใหญ่ก็ไม่ควรหมิ่นปัญญาเด็กเพราะปัญญาไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหรือวัยหากอยู่ที่กรรมที่ได้อบรมสั่งสมมาต่างหากสำหรับท่านเราให้อภัยและยินดีให้ท่านกลับเข้ารับราชการกับเราต่อไปตามเดิม คำนิจันก้มลงกราบแทบพระบาทของพระราชาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่สุดและนับแต่วันนั้นเขาได้กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไปอีกโดยไม่เคยทนงตนอย่างเก่าว่าเด็กนั้นได้ปัญญากว่าผู้ใหญ่อีกเลยต่อมาวันรุ่งขึ้นเขาได้ถือโอกาสทูลถามคำสั่งที่เขาได้รับมาทันทีซึ่งพระราชาทรงแก้ไขให้เขารับทราบลำดับโดยเริ่มจากเรื่องของพราหมณ์หนุ่มไปจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านนางนี้เรื่องที่หนึ่งพระราชาทรงตรัสว่าการที่พวกพราหมณ์เหล่านั้นเรียนมนต์ไม่ค่อยได้ดีเหมือนแต่ก่อนเป็นเพราะไก่ขันผิดเวลาเพราะเมื่อก่อนมีไก่ขันถูกเวลาแล้วพวกเขาได้ตื่นขึ้นสาธยายมนต์ตามเวลาที่ไก่ขันเมื่อบัดนี้ไก่ตัวนั้นหายไปได้ไก่ขันไม่เป็นเวลามาอยู่แทนบางคืนมันขันจนดึกบางคืนก็ขันจนสว่างเมื่อพวกเขาตื่นนอนตื่นดึกก็ง่วงเหงาหานอนเมื่อตื่นจนสว่างก็มีเวลาสาธยายมนต์ไม่เพียงพอดังนั้นพวกเขาจึงเรียนมนต์ไม่ได้ดีเหมือนเดิมเรื่องที่สองพระราชาตรัสว่าดาบทพวกนั้นไม่ได้ดังใจบริกรรมภาวนาได้แต่ประจบชาวบ้านตัวการให้ผลไม้ในอาสมของตนผลไม้เหล่านั้นจึงไม่หวานอร่อยเหมือนแต่ก่อนเรื่องที่สามราชาทรงตรัสว่าพระนาคเพราะนาคพวกนั้นทะเลาะวิวาทกันทุกคืนน้ำในสระจึงขุ่นไม่ใสเหมือนแต่ก่อนเรื่องที่สี่พระราชาตรัสว่าเพราะลูกขะเทวดาตนนั้นไม่เอาใจใส่รักษาคนที่เดินไปมาเหมือนแต่ก่อนดังนั้นจึงไม่มีใครเอาเครื่องเส้นสวงไปให้เรื่องที่ห้าพระราชาตรัสว่าเพราะที่จอมปลวกนั้นมีขุมทรัพย์ใหญ่อยู่ใต้พื้นดินนกกระทาตัวนั้นจึงติดใจอยู่ที่จอมปลวกนั้นแห่งเดียวเรื่องที่หกพระราชาทรงวินิจฉัยว่าเพราะที่ต้นไม้นั้นมีรังผึ้งอยู่มากมายน้ำผึ้งหยดลงไปถูกใบหญ้าเสมอนางเนื้อนั้นจึงพอใจกินหญ้าอยู่ณที่นั้นแห่งเดียวเรื่องที่เจ็ดพระราชาตรัสแค่ว่าเพราะใต้จอมปลวกนั้นมีขุมทรัพย์ใหญ่งูตัวนั้นหวงทรัพย์เวลาจะออกไปหาอาหารจึงออกได้ยากรู้สึกเหมือนตัวมันคับป่องที่ออกแต่ขากลับเข้าป่องจอมปลวกนั้นเข้าได้ง่ายด้วยความคิดถึงทรัพย์นักเรื่องที่8พระราชาตรัสว่าพระสตรีนั้นมีชู้อยู่ในบ้านแห่งหนึ่งระหว่างบ้านสามีกับบ้านพ่อแม่ของนางเวลาเธอคิดถึงชายชู้ขึ้นมาก็ขอลาสามีว่าจะไป
ค้างบ้านพ่อแม่แล้วไปนอนให้บ้านชายชู้ซิก่อนแล้วค่อยไปบ้านพ่อแม่ทีหลังเมื่อคิดถึงชายชู้ขึ้นมาอีกก็บอกพ่อแม่มาให้ชายชู้กบกอดอีกอยู่ได้ 2-3 วันก็กลับไปหาสามีใหม่เรื่องที่ข้าพระราชาตัดว่าเพราะหญิงพัสยาคนนั้นสำสนเกินไปเธอได้รับสินจ้างจากชายคนที่มานอนก่อนแล้วให้ไปแล้วไปหลับนอนกับชายคนที่มาทีหลังจึงไม่มีผู้ไปมาหาสู่เหมือนแต่ก่อนเรื่องที่ศรีพระราชาตรัสว่าเพราะผู้ใหญ่บ้านนั้นตัดสินความไม่ยุติธรรมจึงผอมโซและยากจนลงเมื่อคำนิจันได้ฟังคำวิจัยโดยตรัสแล้วก็ทูลลานำข้อความเหล่านั้นไปบอกแก่ผู้ที่สั่งเขามาจนทุกคนและได้ขุดเอาทรัพย์ที่จอมปลวกซึ่งนกกาทาและงูอาศัยอยู่พร้อมทั้งเอารวงพึ่งที่ต้นไม้ซึ่งนางเนื้ออาศัยอยู่มาถวายพระราชาคำนิจันได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อมาด้วยความสุขสำราญตลอดอายุขัยด้วยประการฉะนี้คติเรื่องนี้ปัญญาไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหรือวัยหากอยู่ที่ตัวคนต่างหากเด็กหรือผู้ใหญ่อาจจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเทียมกันดังนั้นจึงไม่ควรหมิ่นปัญญากันโดยทะนงตัวอวดวิเศษว่าตนฉลาดล้ำเหนือกว่าใครทั้งหมด